ต่อไปดูอะไรดูลุงอ๋อแสบแล้วแสบแล้วต่อไปก็ดูหน้าจอสิครับท่านใดที่อยู่ทางฝั่งเฟซอยู่ฝั่ง YouTube จะสอบถามอะไรก็เชิญอัธยาศัยนะครับเอาละมาถึงประเพณีนิยมประเพณีของเราเมื่อเราอะไรให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็มาขึ้นโต๊ะเจรจากันโต๊ะเจรจานะก็มาขึ้นดูชื่อว่าใครจงใจอะไรใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมใครหายใจไม่ทันก็ครับอากาศนามันจะได้มีเรี่ยวแรงแข็งขันมีพละกำลังร่างกายนะป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าใช่ไหมฮะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าใช่ไหมครับเราโยนให้เขาว่าหมดใช่ไหมอย่าไปยอมรับมันฟังเราแล้วไม่ยอมรับยอมรับคือเขาว่าเขาว่าอย่างเงี้ยโอเคไหมนะนะนะอ้าวมีใครส่งสาระมาแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับโอ้เอาโอเคเอากำหนดการลองฟังประชาสัมพันธ์สักตั้งจะครับผมไม่เคยอ่านประชาสัมพันธ์ในรายการนี้นะให้ดูไว้นะครับไม่เคยนะไม่ถือว่าให้เกียรติขึ้นมาตีเดียวหรอกครับกำหนดการพันตำรวจเอกประสานวรกิจพินิษฐ์ณวัดลุ่มมหาชัยชุมพลศาลา2ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2563เวลา16นาฬิกาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ19นาฬิกา30นาทีสวดพระอภิธรรมวันเสาร์ที่7พฤศจิกาเวลา19นาฬิกา30นาทีสวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกาเวลา19 30นาทีสวดพระอภิธรรมวันจันทร์ที่9พฤศจิกาเวลา19นาฬิกา30นาทีสวดพระอภิธรรมวันนี้วันที่9ใช่ไหมล่ะวันที่10วันอังคารพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ป่ะใช่วันอังคารที่10พรุ่งนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีสวดพระอภิธรรมวันศุกร์ที่11เวลา11นาฬิกาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์9รูปเวลา14นาฬิกาพระสงฆ์สวดบังสกุลวันถึงเวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงศพโอเคนะก็หวังว่ารับรู้รับแทบร่วมกันสำหรับท่านที่รู้จักพันตำรวจเอกประสานวรกิจพินิษฐ์นะครับนั่นนะนี่นะฮะพันเอกประสานที่ว่าเนี่ยพันตำรวจเอกพิสารที่ว่าเนี่ยลุงก็พันตำรวจเอกประสานที่ว่าเนี่ยที่ลุงได้พูดว่าไงใช้สองมือเปล่าก็แล้วกันรักษาท่านนับย้อนหลังไปก็ประมาณ3ปีเห็นจะได้ท่านก็ไปมาที่นี่นั่งกล่าวมาในรูปแบบที่เป็นอยู่ในวาระที่มือสั่นตัวแข็งลุกแล้วนั่งนั่งแล้วลุกลำบากเดินก็แข็งอ่ะเนาะลำบากกันแล้วกันช่วงช้าไปลำบากก็สองมือเปล่าดูแลกันมาตลอดจนกระทั่งคล่องยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะหนึ่งปีกว่าสองปีผ่านไปมันหนักก็ตรงต้นปีนี่ครับมันไปมาหาสู่กันไม่ได้เพราะว่าไอ้เจ้าไวรัสโคโรนาเตะตัดขาชาวโลกไม่ให้ติดต่อเข้าหากันโดยง่ายดายนักก็เลยห่างกันพอห่างกันปุ๊บท่านก็ทรุดลงทรุดลงนะก่อนที่ท่านจะหมดลมหายใจจริงๆนะฮะผมยังไปสัมผัสตัวอยู่3วันนี่มั้งใช่น่าจะเป็น3วันไม่เกิน4วันแน่นอนนะจับตัวไม่เกิน3วันนะบนเตียง พอเวลา
ไม่นานนะวันที่สามก็เลยหยุดหายใจไปพอหยุดหายใจก็ลุงก็ไปนู่นนะครับวันศุกร์ที่6ที่ผ่านมานะใช่ไหมครับก็ได้ไปรับน้ำพระราชทานในวันรับน้ำหลวงอาบศพลุงก็รับพระราชทานมาก็อาเทราชพันตำรวจเอกประสานวรกิจพินิษณวันนู้นนะครับนะส่วนวันที่11ใช่ป่ะวันที่11ก็ต้องไปอีกนะก็ไปเพื่ออะไรเนี่ยฮะตอนนี้ลุงกำลังดูแลนี่เนี่ยวันนี้แหละครับวันนี้ดูก่อนวันสุดท้ายแล้วเนี่ยยังสื่อสารกันได้ดีนะครับสื่อสารกันดีมากด้วยนะครับยังถามพูดจาได้ดีหน้าตายังขาวผ่องอยู่เลยแต่ข้างล่างแข้งขาเนี่ยขยับไม่ไหวแล้วนะครับมือยังยกได้นั่นนี่เห็นไหมสังเกตศีรษะไหมครับว่ายังหน้าตายังขาวผ่องใสหมดเลยนะครับตอนที่อาบน้ำศพนี่มือนี่ใสเป็นแก้วเลยครับผมยิ่งเป็นคนที่มนุษย์จอมสังเกตเนี่ยรู้ไหมพวกผิวพรรณเนี่ยผมสังเกตหมดแหละผิวพรรณดูสีหูเหอต้องชื่นชมคนที่เขาดูแลนะสาวภรรยาเขานะคุณเรนูนะครับสีภรรยาเขาก็ดูแลกันอย่างดีรวมทั้งลูกสาวด้วยนะดูแลกันผลัดกันแม่ลูกดูแลกันตัวตั้งถึงวาระสุดท้ายนะครับดูสิเผาสังเกตหูเนี่ยมันจะเป็นแก้วแล้วนะเนี่ยผมก็เชื่อมันในส่วนพลังงานบริสุทธิ์อยู่นะดูสิท้องใส่มันไม่มีร่องรอยสังเกตไหมครับขาวไปหมดเลยตรงนี้ผมรู้สึกจะอธิบายเหมือนกับพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยนะครับคงอธิบายตรงนั้นซะมากกว่าดูสิฮะขาวก็สังเกตดูดีแต่ท่านก็ไปด้วยความสงบมากเพราะว่าคุยกันอยู่หมาดๆเนี่ยคุยจบนะสัก30วินาทีก็หยุดหายใจคำตอบสุดท้ายก็ต้องบอกต้องสุดแล้วครับมันต้องเกิดอีกเลยแบบเนี้ยใช่ไหมครับยังสื่อสารกันได้อยู่จริงๆนะโอ้โหนี่คนใกล้ชิดเขาเล่าให้ฟังก็โอเคก็ถือว่าดีมากต่อไปก็ดูแค่กระดูกเท่านั้นเองนะครับพอเวลาชาวบ้านคิดเรียบร้อยแล้วร้อยแล้วล่ะถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วนะลุงเช้ามาก็จะได้เจอกระดูกกันแหละนะพอเวลาเขาถ่ายทำมาแล้วจะให้ดูอีกทีนึงนะครับกระดูกเพราะว่าผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่ากระดูกจะขาวนะครับจะขาวโพรงเชื่อมั่นนี่คือพลังงานบริสุทธิ์สามารถที่จะคลีนจนเคลียร์ก็แปลว่าชาติสุดท้ายทำนองนี้ครับโอเคนะผ่านไปอ้าวเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องใหม่ลุงเรื่องอะไรล่ะไอ้ชาวเฟสเนาะโป๊ะชาวเฟสว่าจังไดนะครับปืดปืดปืดใจเย็นนะชาวเฟสนะก็แปลว่าใครอยากจะเป็นชาติสุดท้ายก็พยายามอยู่หน้าจอกันนี่นะครับไปเรื่องใหม่ลุงโอเคมาแล้วโหมาแล้วมาแล้วชาวเฟสเนาะเอ้ามาทีนี้เอ้าเมื่อวานนี้ติดอะไรกันเอ่ยคุณสิริกันดาหรือเปล่าเมื่อวานเนี้ยเรื่องเฟสนะฮะเสร็จจากเมื่อคืนที่ผ่านมาจึงได้รู้โอ้มันติดขัดตรงไหนเฟสมันติดขัดเมื่อวานนี้มันก็เลยกลายเป็น นะมันก็เลยกลายเป็นถามเข้ามาก็ไม่ได้ตอบกันเอาไว้นะครับเอาล่ะวันนี้อะไรน้องงานเนี้ยพบรูโวโอโซนขนาดใหญ่ที่เกิดจากโพลาร์เวอร์ติกในแอนตาร์กติกาวันที่1ตุลาคม2020นะครับ2020
NOAA มันคืออะไรไม่รู้เนาะนะก็คือหน่วยงานก็แล้วกันนะ NOAA ได้ปล่อยบอลลูนตรวจอากาศจากหอสังเกตการบรรยากาศทั่วโลกใต้ของ NOAA ขึ้นไปในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์หารเพิ่มเติมหายไปแล้วโดยในการวัดค่าความหนาของชั้นโอโซนเหนือพื้นที่แอนตาร์กติกาเมื่อวันที่1ตุลาคม2020จากข้อมูลของบอลลูนตรวจอากาศเซนโดสพบว่าค่าความหนาเพียงแค่โอ้ยขมัดเนาะ104ตรงนี้ลุงไม่รู้เด้อนะเท่านั้นและในการวัดเมื่อ6อะไรได้ๆๆโอ้ถอยหลังไปเยอะนะและในการวัดเมื่อ6ตุลาคมเพราะว่าความหนาของชั้นโอโซนลดลงไปเหลือเพียงแต่คำว่าโอโซนมันคืออะไรนะคำว่าโอโซนนะฮะลองฟังใน คือโดยปกติแล้วไอ้ก๊าซเนี่ยมันอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้อย่างเช่นว่า1อะตอมเนี่ยมันอยู่เป็น1อะตอมไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะตอมของก๊าซอะไรก็ตามที่มันอยู่ไม่ได้มันต้องเกาะกันอยู่อย่างออกซิเจนเนี่ยมันก็ไปเกาะนู่นเกาะนี่สารพัดเกาะนะครับนะเพราะฉะนั้นเจ้าโอโซนที่ว่านี้มันก็คือใช้ออกซิเจนอยู่3อะตอมในการเกาะกันก็แปลว่าโอ้โหมันอยู่จุดไหนอ่ะทีนี้ก่อนหน้านู้นนะฮะหน้านู้นมันสัก30ปีมาแล้วนะมันมีข้อมูลหนึ่งเขาว่ากลุ่มก๊าซโอโซนนั้นมันสูงจากพื้นดินไปประมาณสัก30กิโลเมตร25 30กิโลเมตรนะจะอยู่แค่นี้ถ้าไปมันก็แค่มีแค่เนื้อไหนเนื้อเมฆแค่นี้30กิโลเมตรเนี่ยจากกรุงเทพไม่ถึงอยุธยานะให้รู้ไว้30กิโลเมตรเนี่ยจากกรุงเทพถึงบางปะอินเองอย่างนี้ดีกว่าเนอะๆๆยังไม่ถึงอยุธยาเลยทีนี้กลุ่มโอโซนที่ว่าเนี่ยจริงๆนะมันอยู่ตรงไหนถ้าถามลุงนะมันจะไปอยู่ขอบสูงสุดนู่นเลยครับขอบนอกเลยครับของอย่างเช่นว่าสูงจากพื้นดินไปยังสุดอากาศสุดอากาศนะฮะวัดจากสุดอากาศลงมาทีเนี้ยนั่นนะฮะระยะนั้น30กิโลประมาณนั้นนะครับนะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่จะเป็นก๊าซโอโซนไปนะมันปกคลุมขั้วโลกเหนือนะกับขั้วโลกใต้ความจริงก็ปกคลุมทั้งหมดนั่นแหละครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไปตรงนั้นมันอยู่ที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้คำว่าก๊าซโอโซนเพราะว่าไอ้กลุ่มนี้มันจะมาจากไหนมันมาจากแกนกลางของโลกนะก๊าซตัวนี้ก๊าซโอโซนตรงนี้แหละฮะก๊าซออกซิเจนนี่เองครับออกซิเจนนะครับก๊าซออกซิเจนลุงออกบอกว่าเป็นธาตุปรมัตถ์นะครับไม่ใช่ปรมัตถ์นะแต่ยอมรับว่าพอจะอนุมานได้ว่าเป็นธาตุปรมัตถ์ธาตุปรมัตถ์เพราะว่ามันขาดไม่ได้ขาดออกซิเจนไม่ได้สัตว์ทุกตัวใช้ออกซิเจนนั่นเองมนุษย์ก็ใช้ออกซิเจนเยอะใช่เปล่าครับเพราะฉะนั้นเป็นธาตุที่มีความสำคัญยิ่งกับชีวิตของสัตว์โดยเฉพาะยิ่งมนุษย์เพราะฉะนั้นการงับอากาศแต่ละครั้งแต่ละตอนตามสัตว์ของไตเติ้ลแมนนั้นก็คือต้องการเอาออกซิเจนเนี่ยหรือว่าเข้าโอโซนเนี่ยเข้าไปในร่างกายเพื่อเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้ให้มันเพิ่มพลังงานขึ้นมาพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนเนี่ยคำว่าปรมัตถ์เป็นซ่อนอยู่ในเป็นพลังงานความร้อนปรมัตถ์เนี่ยหรือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันซ่อนซ้อนอยู่ในความร้อนนะถ้าเป็นพลังงานความร้อนนี่เองครับรวมความแล้วนะครับเนี่ย
สิ่งต่างๆเหล่านี้ลองจินตนาการเล่นๆดูเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าหากว่าเราเป็นนักธรรมชาติแล้วก็เข้าใจมันได้เห็นไหมครับนักธรรมชาติไม่ต้องไปเรียนโอเคไหมครับเพราะตัวเราคือธรรมชาติเห็นไหมเรียนตรงไหนอ่ะจะรู้นะนะเพียงแต่ไม่ควรสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้ธรรมชาติเป็นตัวเราก็ต้องอธิบายเรื่องของตัวเราให้ได้ใช่ป่ะเราเจ็บเราปวดเรากินไม่ได้เรานอนไม่หลับเราขับถ่ายไม่สะดวกเราอารมณ์ไม่แจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงเราก็อธิบายได้ทั้งนั้นแหละครับใช่ป่ะหัดเป็นคนอธิบายตัวเองให้ได้สิครับใช่ไหมสอนลูกสอนหลานครับที่ปานาครับเด็กอนุบาลนะลองเล่าเรื่องของตัวเองสิคะจากเช้าถึงเย็นทำอะไรบ้างใช่ไหมครับให้เขาเล่าให้ฝึกเขาการเล่าเขาจะได้เป็นธรรมชาติของการเล่าเราผู้ใหญ่คอยจับภาษาอันนี้พูดไม่ชัดให้มันชัดซ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตัวรอเรือตัวรอลิงคำควบกล้ำอย่างนี้เป็นต้นนะให้มันชัดเอาไว้ใช่ไหมเด็กๆเนี่ยต้องเอาให้อยู่เรื่องของภาษามันจะง่ายนะครับโอเคนะลุงก็ฝากเอาไว้ผ่านจอไปเงี้ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับใจผมมาบอกกับลูกท่านหลานท่านถึงในครัวมันก็เกินไปนะครับแมนบอสโอเคเอาล่ะขอบคุณครับคุณสิริกันดาในเรื่องของโอสองอะไรกันเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะไม่เป็นไรลุงมีมาตรการลุงเคยพูดเล่นเอาไว้นะไอ้ที่บอกว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ยุคก่อนเขาพูดเขามากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ก็คือหลังคารั่วนั่นเองก็คือกลุ่มก๊าซโอโซนที่เขาว่านะครับมันรั่วถึงขนาดไหนเขาวัดกันตามอัตราของเขาเนี่ยโอ้โหที่บอกว่ามีรูโว่เนี่ยรูโว่ก็แปลว่าหลังคารั่วนะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ไม่บอกบอกเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยพอได้บอกความหนาลุงยุ่งเลยเลยครับเอามาตรฐานไหนมาใช้ลุงก็ไม่แซบนะครับเพราะว่าลุงไม่เคยเรียนทางด้านนี้มานะครับไม่เคยเรียนเรื่องจดเรื่องจังเรื่องพวกนี้มาแต่ขอให้รู้คร่าวๆก็แล้วกันโพล่าโวเทครั่วออกมาจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้อย่างไรก็ตามหากกระแสลมเจ็ตสตรีมอ่อนจนเกินไปกระแสลมอ่อนกระแสลมอุณหภูมิต่ำที่ขั้วโลกจะหลุดรั่วออกจากขั้วโลกโอ้ยแค่ลมพัดก็ยาวเหลือเกินเนาะเรื่องเข้ามีเรื่องของเราแล้วครับแล้วมันจะปิดเรื่องขาโลกได้ไงเป็นรายใจเย็นลุงเคยพูดเอาไว้นะต้องใช้เนี่ยนั่นขั้วโลกเหนือนะฮะตามดูภาพเนี่ยนั่นคือขั้วโลกเหนือชัดๆตรงนั้นขาวๆโพลนตอนนั้นน้ำแข็งทั้งนั้นตรงนั้นนะตรงนี้นะมั้งที่เขาว่าขาวๆโพลนนี่นะตรงนี้นะมั้งที่เขาว่าเห็นไหมที่บอกว่ามันรั่วก็เชื่อว่าน่าจะใช่โอเคไหมครับโอเคนะน่าจะใช่ถ้ามันขนานลองคิดนะประเทศไทยเอาสักกี่เท่าเนี่ยเดี๋ยวเดาด้วยสายตาประเทศไทยนะ1 2โอ้ประเทศไทยต้องใช้3 เท่า 4เท่ามันรั่วขนาดนี้แล้วถามว่าใครจะไปปิดทีเนี่ยมีมนุษย์หน้าจะไปปิดผมเคยพูดเล่นๆนะพูดกับคนใกล้คนไกลคงจะต้องใช้เวลาประมาณสักไม่น้อยกว่า15 ปีปิดตรงนั้นลุงเคยพูดเล่นๆไม่เป็นไรใจเย็นโลกร้อนโลกร้อนที่ไหนรั่วปิดหมด ว่าไปหน่อย กาวเขาง่ายเขาขายกาวรั่วปิดเป๊ะทีเดียว กาวน้ำรั่วในเมื่อ ดูสิจบแล้วตรงนี้เนี่ยนู่นนะสาร CFC โหมาถึงสาร CFC เนี่ยตัวนี้ตัวแสบนะสาร CFC นะครับ
โครโรโคโครโรฟลูโอโอคาร์บอนสาร CFC ตัวร้ายกาจมากนะครับให้ดูไว้ที่ไปทำลายก๊าซโอโซนที่เขาว่านะครับโลกร้อนโลกร้อนนะครับโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยเดี๋ยวนะคำว่าโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยลองคิดดูเนี่ยจากพื้นดินสูงขึ้นไปเอาเป็นว่าตัวที่เมฆก็แล้วกันอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะจะไม่ให้เป็นไรเลยยิ่งสูงขึ้นไปเท่าใดขนาดของโมเลกุลเนี่ยมันก็ยิ่งลดน้อยลงแปลว่ายิ่งสูงมันก็เป็นอะตอมวิธีคิดเพราะอะไรรู้ไหมยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งมีขนาดเล็กลงก็แล้วกันจำนิดตัวนี้น่าจำยิ่งเล็กลงเท่าใดมันก็ยิ่งดูดซับความร้อนได้น้อยเท่ากับเท่านั้นสังเกตเครื่องบินไหมทีนี้เอาความสูงแค่กี่ฟุตล่ะ 20,000 30,000 ฟุตอย่างเงี้ย 20,000 30,000 ก็แล้วกันอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับไม่เกิน 40,000 เครื่องบินโดยสารเนี่ยไม่เกิน 40,000 ฟุตถ้าใครไปนั่งจัมโบ้เจ็ตก็จะรู้จัมโบ้747อะไรก็เข้าได้นะครับก็จะมีจอให้ดูก็จะบอกอุณหภูมิภายนอกเครื่องลบ40องศาแปลว่ายิ่งขึ้นสูงยิ่งเย็นทำไมถึงเย็นเพราะอากาศมันเบาบางเมื่อมันเบาบางมันก็ดูดซับความร้อนได้น้อยมันก็เย็นกว่าแขนนั่นเองที่มีอะไรกันทีนี้มาถึงใกล้พื้นดินมันจะเป็นต้องร้อนก็ก๊าซพวกนี้มันเป็นก้อนใหญ่โตเช่นโมเลกุลอย่างแค่ควันบุหรี่ไปเนี่ยควันพ่นควันบุหรี่เท่ากับเท่าไหร่ละความร้อนมันอยู่ในควันบุหรี่เนี่ยมันดูดซับที่ควันบุหรี่หรือควันบุหรี่มันดูดซับความร้อนไอ้พวกนี้ก็ดูดซับความร้อนทั้งหมดแหละใช่ไหมฮะดูดซับความร้อนหมดดูดซับความร้อนหมดมันยิ่งใหญ่มันยิ่งดูดซับมากเห็นไหมวิธีคิดแค่นี้จริงๆไม่ต้องคิดด้วยฮะทำความเข้าใจแค่นี้ก็พอเพราะฉะนั้นสูงจากพื้นดินไปประมาณสัก100 เมตรเนี่ยมันฝุ่นทั้งนั้นน่ะฝุ่นเยอะไอ้เจ้าฝุ่นมันเยอะพอฝุ่นมันเห็นมองเห็นใช่ไหมฝุ่นคอยคลุ้งฝุ่นพวกนี้แหละครับมันจะเป็นตัวดูดซับความร้อนนั่นเองมันไปไหนมันก็ร้อนอบอ้าวหัวแตกข้อแตกก็คือตรงนี้เองใช่ป่ะพี่นะขึ้นที่สูงสูงหน่อยก็ฝุ่นน้อยแล้วฝุ่นน้อยมันก็ไม่ร้อนอบอ้าวถึงขนาดนั้นแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็มากมันจะมีลมผ่านใช่ไหมลมผ่านมากข้างบนตึกสูงสูงสุดๆใช่ไหมครับไอ้เตี้ยเตี้ยต่ำต่ำสิครับมันจะไปไหนละพัดลมพัดพังฝั่งนี้เอาไปเจอรั้วบ้านนู้นกั้นซะอีกแล้วเห็นหรือยังเห็นหรือยังใช่นะเจอบ้านนี้แล้วไปเจอตึกมันก็วนนิดนิดเดียวเห็นไหมพัดผ่านก็ไม่ได้มันเจอตึกเป็นแท่งนะเป็นแท่งตะเกียบอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับปะทะด้านนี้มันก็วนสิครับมันจะหนีไปไหนลมลมร้อนนั้นนะครับทีนี้แอร์ทีนี้แต่ละห้องก็มีแต่แอร์นะภายในห้องเย็นแต่เอาความร้อนออกมาข้างนอกมันจะหนีไปไหนความร้อนนี่เนี่ยก็วนอยู่ตรงนั้นเองก็ร้อนหัวแตกหัวแตกแล้วครับงั้นคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยจะใช้ชีวิตโอ้โหมีความทุกข์มากกว่าอยู่ชนบทแน่ๆบรรยากาศอย่างเนี้ยอยู่ชนบทจะดีกว่าเพราะนั้นจึงขอชื่นชมบรรดาท่านที่อยู่บนชนบทนะครับนะแม้ว่าดูประหนึ่งอัตคัดขัดสนความจริงธรรมชาติมันสะดวกสบายมากกว่าในเมืองเยอะมากเลยครับผมนะผมเองก็อยากจะไปอยู่ในชนบทจริงๆชนบทมันทำอะไรกินทีนี้เห็นไหมครับชนบททำอะไรทีนี้เห็นไหมครับก็เลยต้องอยู่ในลักษณะที่เคยที่อยู่ในปัจจุบันนี่แหละจะมาแต่ก็ไม่ได้อยู่คอนโดอะไรต่างๆที่เขามีกันนะแมวตรงนั้นแมวจะมาไปอาจเป็นรูหนูอย่างนั้นไม่เอาหรอกครับใช่ไหมนะไม่เอาเพราะไม่มีใช่ไหมถ้ามีแล้วเอาไม่มีจึงไม่เอา
ถ้ามีเอาประมาณนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าลุงโอเคขอบคุณครับคุณสุริกันดาพวกโอชงโซก็เลยรู้กันอยู่แค่นี้เดี๋ยวรู้มากไปก่อนนี่เลยมันยากนานเนาะรู้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับดีแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็มีหน่อยก็ดีอย่างน้อยสุดก็อาจจะมีคนเสนอปิดหลังคารั่วปิดหลังคาโลกภายใน15-20 ปีวิธีการตรวจสอบตัวนี้ก็ในเมื่อเขารู้กันถึงตรงนี้ฮะเขาต้องมีวิธีวัดของเขาใช่ไหมครับเมื่อเขารู้มันกว้างมันเล็กมันใหญ่แค่ไหนเขาต้องรู้มันคงเถียงไม่ได้กับพวกนี้ผมว่างั้นนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมทางด้านฝั่งเฟซเนี่ยกลับมาถึง YouTube นะคะนะคะตุ้น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 โป๊ะผมจะคอยดูเฉพาะเป็นคำถามเด้อสิบอกให้มีไผถามอะไรก็ถามกันมาถ้ายังไม่หยุดความคิดตายแล้วเกิดทันทีใช่ไหมตายแล้วเกิดทันทีหรือว่าตายแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะได้เกิดมันก็น่าคิดจริงๆนะว่าถ้าถามลุงลุงก็ไม่เคยตายหรอกเนาะนะไม่เคยตายเนาะแล้วเคยพูดไหมล่ะว่าตายเกิดตายเกิดเกิดตายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่แสนล้านครั้งหลายรอบแล้วก็เคยพูดใช่ไหมเมื่อเคยพูดแล้วก็แปลว่าเคยตายเคยเกิดมาใช่ไหมล่ะครับใช่ไหมล่ะเอานะทุกคนเคยตายเคยเกิดมาทั้งนั้นแหละกว่าจะมานั่งปุยอยู่ตรงนี้ได้แปลว่าตายเกิดตายเกิดเกิดตายเกิดตายตายเกิดเกิดกว่าจะวิวัฒนาการเป็นมนุษย์อย่างท่านอย่างผมณวันนี้ไม่มีสิทธินับประโยคแปลว่าการตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดการเกิดมันมีแน่นอนนะครับอยู่ในวัฏฏะก็คืออยู่ในโลกใบนี้นั่นเองโอเคนะมีแน่ๆเอาล่ะถามว่าตายแล้วทีนี้ครับเหลือคำถามถ้ายังไม่หยุดความคิดตายแล้วเกิดทันทีใช่ครับไอ้เจ้าความคิดเนี่ยคิดจนสุดความคิดถ้าความคิดไม่หยุดไม่หยุดความคิดมันความคิดมันยังไม่สุดอ่ะเนาะมันไปเกิดใหม่ครั้งต่อไปแน่ๆแปลว่าเอาความคิดเป็นหลักเลยเอาความคิดเป็นหลักคิดจนสุดคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเห็นไหมฮะใช้ความคิดเป็นหลักนะถ้ารู้ว่าจะเป็นชาติสุดท้ายก็คิดจนสุดตั้งสุดความคิดทางโลกเนี่ยอะไรไม่รู้นะก็ต้องเรียนรู้นะโลกนะเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนะครับมีอะไรบ้างต้องถามตัวเองสิครับท่านทีนี้ส่วนผมล่ะทีนี้ไม่เคยกินก็กินกันมาเยอะนะตอนนี้ยังเหลือแต่ดวงดาวเลยมีใครถามบอกลุงอยากกินอะไรขอดาวลูกไก่วะสักดวงถ้าถามเรื่องกินนะลุงขอกินดาวใช่ไหมฮะถ้าถามเรื่องกินนะร้อยทั้งร้อยตอบเรื่องขอดาวเอามาให้กินได้ก็มาเลยบอกว่านะก็คือรวมความคือไม่หินั่นเองอะไรก็ได้นั่นเองครับรวมความแล้วนะครับกินอะไรก็ได้นั่นเองนะขอให้เข้าใจตรงนี้ก็พอนะครับโอเคติดมาถึงฝั่ง YouTube ตกลงคิดจนสุดความคิดสุดความคิดในรอบนี้ที่เกิดเป็นมนุษย์รอบหน้าไม่มีเกิดอีกแน่นอนนั่นลุงงอกยืนยันเลยโอ้โหลุงนะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆที่ว่านะไม่เปลี่ยนคำพูดแง่ๆที่ว่านะไอ้ที่มาเกิดมาก็เพราะว่าชาติที่แล้วความคิดมันไม่สุด
จึงมาเกิดเป็นเราท่านอีกนี่เองโอเคไหมครับคิดจนสุดความคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งถ้าคิดที่ถูกต้องตรงจริงต้องคิดคำว่าดีรู้จักคำว่าดีและชั่วให้ได้ก่อนนะครับคิดหนีดีหรือว่าคิดหนีชั่วทีนี้ครับคิดดีทำดีก่อนละคิดชั่วทำชั่วซะมันก็จบใช่ไหมถ้าอยากจะเป็นชาติสุดท้ายนะ